วันนี้จะทำน้ำพริกอ่องนะครับผมมาดูส่วนผสมครับอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดานะครับกระเทียมหอมแดงนะครับผมนี่รากผักชีอันนี้เป็นมะเขือเทศท้อนะครับหรือมะเขือเทศเนื้อก็ได้ครับแล้วก็ลืมไปครับนี่ดำๆนี่กะปินะครับผมอันนี้เป็นพริกชี้ฟ้าแดงแห้งนะครับผมใครจะใช้ถ้าอยากได้เผ็ดหน่อยก็เพิ่มอันนี้ลงไปก็ได้ครับพริกขี้หนูแดงแห้งนะครับแล้วก็อันนี้เนื้อหมูบดครับจริงๆเนี่ยเขาต้องใช้ถั่วเน่านะครับทางเหนือแต่พอดีหาไม่ได้ครับผมเลยมีเต้าเจี้ยวเกาหลีอยู่พอดีจะใช้เต้าเจี้ยวไทยก็ได้ครับครับเราก็เริ่มตำกันเลยครับเอาพริกชี้ฟ้าแห้งนะครับจัดการก่อนเลยใส่เกลือลงไปหน่อยให้มันตำง่ายนะครับน้ำพริกก็ต้องตำนะครับผมออกกำลังกายครับครับก็ใส่ทุกอย่างรวมกันนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดครับใส่กะปิลงไปครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็ใส่น้ำพริกที่เราตำไว้เมื่อกี้นะครับใส่ลงไปเลยครับเอาละครับพอเริ่มหอมนะครับพริกแกงเราก็นี่ครับเต้าเจี้ยวครับผมตักลงไปเลยครับแล้วก็ระวังหน่อยก็ได้ครับมันมีกะปิแล้วก็กระเทียมนะครับชิมดูก่อนนะเต้าเจี้ยวก็ครับต่อไปนะครับใส่หมูสับนะครับลงไปผัดกับพริกของเรานะครับผมเอาละพอหมูของเราเริ่มสุกเต็มที่เข้ากับพริกแกงนะครับเราก็ใส่ก็เกลือเทศนะครับใส่ทั้งสองอย่างพร้อมกันเลยครับแล้วก็ใช้ไฟกลางๆนะเคี่ยวไปเรื่อยจนน้ำมะเขือออกมาครับพอน้ำมะเขือเทศออกมาอย่างนี้นะชิมรสนะครับผมแล้วก็ปรุงตามใจชอบนะครับจะใส่เกลือใส่น้ำปลาใส่ซีอิ๊วก็ใส่น้ำตาลตัดไปด้วยก็ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้ผมใส่น้ำปลาตอนนี้เป็นน้ำพริกอ่อนตอนนี้เป็นไก่ทอดครับนี่ครับตักใส่ถ้วยนะครับผมง่ายมากเลยนะครับนี่แล้วก็แหนมกับผักนะครับมีกะหล่ำปลีนะครับแล้วก็ผักชีนะครับผมอาหารเหนือนะครับแต่ว่าไม่เหนือความสามารถนะครับทำไม่ยากเลยครับก็ลองไปทำตามกันดูได้ครับผมน้ำพริกอ่องครับนี่ครับไก่ทอดน้ำปลาครับนี่เดี๋ยวจะมาบอกสูตรนะครับว่าทำไงนี่ไก่น้ำพริกอ่อง